สวัสดีครับชาวโลกเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องการทำรายงานแยกประเภทนะครับผมซึ่งสมัยก่อนผมก็จะปวดหัวมากเกี่ยวกับการทำบัญชีแยกประเภทนะครับต้องมาบวกลบแล้วก็เอากระดาษอีกแผ่นนึงมาแล้วก็ขีดขีดเขียนเขียนนะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำยากขนาดนั้นนะครับก็Google Sheet นะครับหรือ Excel เนี่ยก็สามารถทำได้โดยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับผมแค่รู้จัก Pivot Table นะครับวิธีทำนะครับแล้วก็เลือกที่ส่วนหัวนะครับเน้นที่ส่วนหัวก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกบรรทัดสุดท้ายนะครับโดยการนะฮะกดที่ส่วนหัวกดชิปค้างเอาไว้แล้วก็มากดบรรทัดสุดท้ายนะครับให้มันไฮไลท์เอาไว้นะครับว่าเราอยากจะทำรายงานถึงไหนนะครับจากนั้นกดที่คำว่าข้อมูลเลือกคำว่าตาราง Pivot นะครับหลังจากเราเลือกเนี่ยสังเกตข้างล่างไม่รู้จะดูทันหรือเปล่านะฮะสังเกตข้างล่างเลยนะครับมันจะสร้างงานใหม่ขึ้นมา1งานนะครับแผ่นรายงานตัวเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการเพิ่มแถวนะครับแถวก็คือแนวนอนนะครับเป็นทีละแถวนะครับอย่างนี้ทีละแถวทีละแถวทีละแถวอย่างนี้นะครับแล้วอยากให้แถวเป็นอะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมจะเอาประเภทเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะฮะคุณก็จะเห็นแล้วว่าอะประเภทเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับต่อมาคอลัมน์อันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจยากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปที่ค่าก่อนนะครับคอลัมน์มันเป็นแนวตั้งนะครับเป็นฟิลนะครับตรงนี้เราเอาค่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่ายอดรวมของใช้เท่าไหร่รอบยอดรวมของการจ่ายแทนเราจ่ายไปเท่าไหร่ค่าน้ำมันเราจ่ายไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเพิ่มฟิลไปเลยครับผมไปที่ยอดรายจ่ายของเราจะเห็นว่าเราใส่ค่าลงไปครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะครับว่าโอ้ของใช้เนี่ยนะครับผมมันเท่ากับ 1,316 บาทนะครับน้ำมันเท่ากับ169บาทตัวไหนจำเลขง่ายๆดี500หรอไม่เวิร์กเอานี้ดีกันนะฮะเพราะอันนี้มันมีแค่รายการเดียวผมจำได้เอานี้แล้วกันนะครับน้ำมันผมย้อนกลับไปที่อันที่1นะครับถ้าดูอย่างนี้มันจะคงยากเนาะผมเอาล้างทิ้งแล้วก็เลือกอีกน้ำมันก่อนอ่ะน้ำมันนะครับผมจะลองบวกให้ดูนะครับเท่ากับเอาอันนี้บวกด้วยอันนี้บวกด้วยอันนี้มันเท่ากับ169บาทเห็นไหมฮะง่ายมากเลยนะครับผมแค่ยืนยันให้ดูนะครับว่าข้อมูลเนี้ยมันเป็นจริงนะครับคือเขาเอาจากตารางตัวนี้จริงๆเช่นถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมมาเปลี่ยนแปลงอันนี้สัก10,000บาทเป็น35แล้วกันเมื่อกี้มัน169ใช่ไหมฮะ Enter ไปทีหนึ่งจะเห็นว่ามันกลายเป็น170คือข้อมูลมันก็จะลิงก์กันด้วยนะครับผมเราแก้อะไรไปมันก็จะแก้ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมหมดทุกอย่างเลยทีนี้เราอยากจะรู้แล้วล่ะว่าไอ้ของใช้อ่ะมันมีอะไรบ้างอะนะครับเราก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับว่าวันเนี้ยของใช้เนี่ยมันเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างเราอยากจะรู้นะฮะคือเราจะเพิ่มแถวเข้าไปเลยครับเป็นวันที่นะปึ๊บดูทันไหมฮะคือของใช้มีจ่ายในวันที่7ราคานี้เต็มๆนะฮะเดี๋ยวดูน้ำมันแล้วกันนะฮะน้ำมันเป็นร้อยน้อยร้อย170บาทเห็นไหมฮะน้ำมันรวม170บาทในวันที่10เนี่ยผมมีจ่าย1รายการนะครับแล้วก็วันที่9เนี่ยมันมีจ่าย2รายการถ้าดูตรงนี้วันที่9จะจ่าย2รายการรายการนึงก็คือ101อีกรายการนึงก็35นะครับมันก็เลยกลายเป็นเท่านี้รวมนะครับเราก็ยุบมันนะครับยุบก่อนบางคนเดี๋ยว
เฮ้ยตัวหนังสือเยอะนะครับชักจะดูแล้วจำไม่ค่อยได้ละถ้ายุบออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นเฮ้ยเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยทีนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะทำข้อมูลพวกนี้ให้มันเกิดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเราก็ทำเป็นกราฟเลยก็ได้นะครับผมเข้าเรื่องกราฟเลยนะครับเราก็ทำการไฮไลท์ในส่วนที่เราต้องการทำรายงานนะครับเพื่อไปเป็นกราฟนะครับเราก็ให้ทำการเลือกที่คำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปที่ในส่วนของการแทรกแผนภูมินะครับเพื่อที่เราจะทำตัวนี้ให้กลายเป็นพอดกราฟขึ้นมาเลยนะครับเป็นรูปกราฟอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับเราแทรกกราฟไปนะฮะผมขอเป็นวงกลมแล้วกันนะครับจริงๆมันมีรูปแบบประเภทอื่นนะครับผมชอบวงกลมตัวนี้มันน่าจะได้นะโอเคเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะมันได้แล้วนะครับกดโอเคกราฟมาแล้วเราจะเห็นว่าเราใช้เงินไปในส่วนของการโอนเนี่ยนะกดตรงกลางมากที่สุดเลยนะครับผมนะฮะโอน76เนี่ยนะครับเยอะที่สุดเลยแล้วก็อย่างอื่นอะไรเนี่ยอาหารนะฮะ 7.4%แล้วก็อะไรค่าจ่ายแทนนี่ 9.9% นะครับผมถ้าเกิดดูจากตัวเลขแล้วตัวนี้ก็เยอะที่สุดจริงๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ลองลงมาโอเคนะครับผมกดลบทิ้งไปก็ได้นะครับเพราะมันสร้างมาง่ายเนาะก็กดคลิกตรงนี้นะฮะที่โล่งๆแล้วก็ดีลีทบนคีย์บอร์ดไปเลยเดี๋ยวสร้างใหม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับเรายังอยากจะอธิบายในเรื่องของ Pivot Table ต่อนะครับผมโอเคทีนี้เราลองทำ Pivot Table แบบอื่นดูแล้วกันนะครับเราลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับผมลบไอ้นี้ไปเลยนะครับลบชีทนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการทวนหลายๆรอบเนาะถ้าเกิดเราทวนมันก็จะทำให้จำได้มากขึ้นนะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับกดตกลงโอเคตอนนี้กลับสู่สภาวะปกตินะครับผมเป็น data ปกติเลยเหมือนที่เรากรอกข้อมูลทั่วไปโอเคตามที่เคยได้บอกเอาไว้นะครับก็กดชิปค้างไว้แล้วก็มากดในส่วนของหัวนะครับตอนนี้เราก็ไฮไลท์ในกลุ่มนี้เอาไว้กดหัวข้อมูลทำตาราง pivot นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมลบชีทไปแล้วมันเหลือแค่ชีทเดียวนะครับถ้าผมกดติ๊กเอาไว้นะมันจะสร้างขึ้นมาแผ่นใหม่นะครับในส่วนของแถวนะครับสมมติว่าผมอยากจะให้มันเป็นวันนะครับเราก็เลือกวันได้เลยนะครับต่อไปคอลัมน์นะครับสมมติว่าเราอยากจะให้มันเป็นเอาค่าก่อนแล้วกันนะครับค่าเนี่ยเราอยากจะเป็นรายจ่ายนะครับก็จะเป็นรายจ่ายทีนี้รายจ่ายเนี่ยเราอยากจะแยกประเภทด้วยครับผมอยากจะให้ประเภทมันโผล่ขึ้นมาเรามาดูการเพิ่มที่คอลัมน์นะครับผมจะเลือกที่ประเภทพลึบมันจะกลายเป็นรูปแบบคอสแท็บให้เลยนะครับอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นคอสแท็บเลยข้างบนก็คือคอลัมน์พอจำได้ไหมฮะข้างบนก็คือคอลัมน์ผมย่อให้หน่อยข้างบนเป็นคอลัมน์นะครับผมแล้วก็มีผลรวมมีอะไรให้เสร็จสับเลยเราตีตารางหน่อยจะได้ดูง่ายๆนะครับเวลาเรากดไปที่ส่วนของรายงานพวกนี้มันจะแก้ไขไม่ได้นะเราจะพิมพ์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นออโต้เจนขึ้นมานะครับมันผูกกับแผ่นแรกอย่างเงี้ยนะฮะเราแก้อะไรจากแผ่นแรกตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปหมดอัตโนมัตินะครับ
เพราะฉะนั้นเราอยู่ๆเราจะไปแก้ของเราเองไม่ได้นะครับเพียงแต่ถ้าเกิดแค่ใส่สีหรืออะไรที่ไม่กระทบกับตัวข้อมูลเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเกิดเรากดลงไปในตรงกลางเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไอ้เครื่องมือพวกนี้จะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเรากดคลิกที่โล่งๆนะครับตารางอื่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับวิธีการนำกลับมันกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขนะครับอยากจะลดอยากจะซ่อนอะไรเงี้ยก็กดกลับไปอีกทีนึงนะครับมันก็สามารถลบซ่อนได้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับอยากให้แสดงผลรวมไหมติ๊กตรงนี้นะครับอยากให้เรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยนะฮะที่วันที่นี่ก็ได้เรียงได้เลยตรงนี้เรียงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็น data ที่ออโต้ขึ้นมาแล้วออโต้เจนขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับผมเราสามารถทำงานครั้งเดียวนะครับแล้วก็เจนรายงานออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องไปทำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับผมโอเคก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย